ก็คือว่ามันไม่มีความจำเป็นหรือเปล่าทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานหนักนะเขาต้องพยายามที่จะเขาก็พยายามที่จะดีกับเราเพราะว่าเขารู้ว่าเราเนี่ยเบื่ออะไรเงี้ยเขายังไงล่ะคือเขาก็กลัวร้านจะปิดอ่ะเขากลัวร้านโดนรังแกใช่อันนี้มันคล้ายๆระบบมาเฟียโดยปริยายใช่ไหมคือคุณบอกว่าคุณไม่ได้บังคับแต่ว่าเท่ากับบังคับใช่มันคือบังคับมันคือการบังคับโดยปริยายและที่สำคัญคือบังคับแล้วมันได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าเช่นผมมาเพิ่งทราบเนี่ยอย่างที่คุณปื้มบอกว่าแต่ละร้านย่อยก็ต้องเช็คอินด้วยใช่ถามว่าคนที่เดินเข้าห้างเนี่ยสมมุติว่าคนนั้นมีคนใดคนหนึ่งติดโรคเนี่ยคนที่เดินเข้าห้างคุณก็ต้องกวาดหมดอยู่แล้วเพราะว่าเขาเดินกว่าจะไปถึงร้านนั้นเขาก็ต้องเข้าห้างก่อนนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเช็คอินร้านเล็กแล้วเขาอาจจะต้องการรายละเอียดมากให้มันหยุมหยิมเลยว่าวันนี้คุณชูวัฒน์เนี่ยชอบไปร้านอะไรจะรู้พฤติกรรมส่วนตัวแล้วกว่าผมจะถึงร้านไอติมผมต้องเข้าห้างก่อนแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมจะไม่เจอคนอื่นใช่เอาไประบาดที่ร้านไอติมไหนบอกมาเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาแค่เท่าที่จำเป็นเช็คอินแค่เข้าห้างพอแล้วก็ผมเลยสงสัยไงว่าระบบมันน่าจะตามได้แค่นั้นก็พออย่างเมื่อวานผมเข้าไปตรงนี้อันนี้ไม่ได้เป็นห้างนะฮะมันเป็นศูนย์การค้าที่มีท็อปส์เป็นหลักมีธนาคารมีร้านขายชากาแฟมีอาหารมีอะไรคอมมูนิตี้เล็กๆเนี่ยคุณเข้าออกทุกร้านต้องทำหมดเลยไม่ไหวนะมันไม่จำเป็นเฮ้ยงั้นมีอีกทางนึงนะเดี๋ยวจะเอาซาวไบของหมอทวีสินติดตัวแล้วพอเขาบอกให้ลงทะเบียนขอความร่วมมือไม่ได้บังคับไม่บังคับไม่ก็ได้ไหมเอาไปอ้างเลยสคริปต์อยู่นี่แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างที่เป็นปัญหาอันนี้ด้วยความเคารพอันนี้อาจจะเป็นที่เครื่องผมเองหรือเปล่าก็ไม่รู้พอมันสแกนปั๊บเนี่ยมันเด้งไปมันเด้งแอปไปไหนไม่รู้อันนี้ซวยไปแอปธนาคารไปแอปอะไรกี่แทนแล้วไม่พอทางร้านอาหารเนี่ยเขาก็พยายามนะมันเป็นคอนแทคเลสใช่ไหมเขาก็บอกช่วยสแกนอันนี้หน่อยค่ะจะไปดูเมนูอาหารพอสแกนปั๊บก็เด้งเอาตายแล้วต้องกลับเข้ามาดูใหม่บังเอิญตายมากบังเอิญรัฐบาลนี้เขาคิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นเชื้อโรคหมดเลยแหละฮะทุกคนเป็นเชื้อโรคเขาคิดว่าทุกคนมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดีเท่ากันเขาถึงทำ e-learning นี่ไงก็เหมือนแล้วมันล่มใช่ไหมมันเป็นปัญหาของรายบุคคลที่มีมือถือที่ไม่ดีเองเอาเงินส่วนตัวไปซื้ออันใหม่นะไม่มีเงินก็ไปหามาคือมันเขามองว่าแต่ละคนเนี่ยต้องมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีไงใช่ไหมเอาเงินส่วนตัวไปซื้อรัฐบาลใหม่ได้ไหมไม่ได้คือคันนี้คืออย่างนี้คุณหมอทวีสินเข้าแถลงอย่างก็จริงแต่ว่าก็มีมุมมองของนักวิชาการอย่างเช่นอาจารย์เสรณีอัจฉริยะนันทกุลเนี่ยนะฮะอาจารย์เสรณีเขาเขียนเรื่องนี้ใน Facebook เขาบอกว่าเขาไปดูเว็บไทยชนะเนี่ยนะอาจารย์วิโรจน์น่าตกใจมากว่าเป็นเว็บของรัฐแต่กลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆที่จำเป็นเลยยังไม่ต้องพูดถึงมาตรฐานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเอาแค่หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่บอกเลยบอกแค่เบอร์ของ call center ใน FAQ เนี่ยนะฮะ fact เนี่ยนะฮะเรื่องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเขียนสั้นๆอย่างนี้นะฮะในเว็บไทยชนะข้อมูลที่ถูกเก็บของผู้เข้าใช้บริการจะเป็นข้อมูลแบบมีรหัสซึ่งต้องเป็นหน่วยงานและผู้ได้รับอนุญาตเข้าถึงเท่านั้นถึงจะเข้าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้อีกทั้งได้กำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลไว้เพียง60วันเขาจะเก็บไว้แค่60วันเป้าหมายตั้ง60วันตั้ง60วันนะฮะเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรถ้าจะบอกว่าช่วยร้านค้าสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าดำเนินมาตรการป้องกันตามที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำก็ควรเป็นมาตรการแบบสมัครใจล้วนๆเหมือนแอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหารร้านไหนไม่ลงก็ไม่เป็นไรแต่ไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวรวมข้อมูลโลเคชันของลูกค้าไว้ด้วยจารย์สรณีก็บอกงี้ถ้าจะอ้างว่าต้องเก็บข้อมูลผู้ใช้เพื่อช่วยในกระบวนการควานหาตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือคอนแทคtracing นะฮะแบบที่มุนอกเขาพูดกันเนี่ยมุนอกเขาพูดกันแต่ว่าเขาก็ทำไม่ค่อยสำเร็จนะครับประเทศพยายามทำแต่ทำไม่ค่อยได้มันคนเยอะซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสอบสวนโรคเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวและส่งข้อมูลนั้นเข้าเซิร์ฟเวอร์กลางตั้งแต่แรกทุกประเทศที่ทำแอป contract tracing เท่าที่สืบค้นได้ล้วนแต่เป็นแอปสมัครใจบันทึกข้อมูลพิกัดในมือถือและขอความยินยอมที่จะใช้ข้อมูลในมือถือของผู้ใช้เฉพาะเมื่อเกิดเหตุจำเป็นเท่านั้นนะก็ในเมื่อระยะเวลาสอบสวนโรคคือ14วันทุกประเทศจึงลบข้อมูลอัตโนมัติทุก14วันประเด็นนี้น่าสนใจครับทำไม60ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเผื่อไว้หรือเปล่าแล้วรัฐบาลไทยจะเก็บข้อมูลส่วนตัวเข้าเซิร์ฟเวอร์กลางโดยอัตโนมัติและเก็บนานถึง60วันไปหาพระแสงอะไรชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แค่สู้โควิดแล้วพระแสงนี่แปลว่าอะไรฮะผมเป็นสำนวนโบราณเอาไว้ด่าแปลไทยแปลเป็นชาวบ้านคือหอกอะฮะอะไรนะครับนะเพราะว่าเวลาเราพูดเราจะพูดถามหาอะไรใช่ไหมพระแสงนี่มันเป็นศัพท์แบบแปลว่าโอเคเข้าใจแปลเป็นภาษาชาวบ้านโอเคนี่กูได้ดีข้ออ้างนี้ฟังไม่ขึ้นเลยแถมไม่บอกอีกว่าหน่วยงานไหน
บ้างที่เดินเข้าถึงข้อมูลนี้ได้แล้วบอกว่าสิ่งนี้นะครับควรเป็น new normal หรือเคารพความเป็นส่วนตัวตามกฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะมีผล27พฤษภาคมนี้แล้วหลังจากให้เวลาทุกฝ่ายเตรียมตัวเกือบปีหน้าตกใจที่รัฐซึ่งต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับเอกชนกลับไม่แยแสกฎหมายนี้เลยนะสังเกตง่ายๆจากการพัฒนาและเปิดใช้แอปไทยชนะที่แทบไม่มีอะไรตรงตามบทบัญญัติของกฎหมายเลยไม่พูดถึงกฎหมายนี้ด้วยสงสัยจะกำลังหาช่องเลื่อนการบังคับใช้ออกไปจริงๆทั้งที่ถ้าจะเลื่อนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเลื่อนทั้งฉบับและยิ่งไม่ควรเลื่อนสำหรับหน่วยงานรัฐทั้งหลายนะครับสมมติว่าเขาต้องการทราบว่าคุณชูวัฒน์หรือจาวิโรจน์เนี่ยวันๆชอบไปไหนเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลเนี่ยเขาก็เก็บได้เลยนะเขาดึงข้อมูลจากเมื่อวานนี้ได้เลยสมมติว่ามีบิ๊กรัฐบาลเดินไปบอกว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยผู้ดำเนินรายการคนนี้ชอบไปไหนว่าตรงวันห่วงตัวนี้แหละพี่เพราะว่าพอเรากดคือที่ผมสงสัยคือถ้าเราแค่เช็คอินโอเคคุณก็ดูว่าเราเข้าไปในบริเวณไหนบ้างน่าจะดูได้อยู่แต่ทีนี้พอให้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาสามารถดูความเคลื่อนไหวนอกเหนือจากการที่เราไปใช้บริการพื้นที่พวกนี้ที่ต้องการสแกนด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยน่าสงสัยว่าเขาแค่ไหนอย่างไรเขาไม่มีสัญญาที่จะต้องปกติจะมีไอ้เรื่องความยินยอมพร้อมให้เราอันเนี้ยแต่ตัวเนี้ยไม่มีบอกเลยใช่แล้วก็เก็บข้อมูลนานเกินไปเก็บข้อมูลนานเกินไปแล้วเป็นมาตรการบังคับเก็บถ้ามันดีจริงนะคุณรณรงค์สิว่าอันเนี้ยถ้าเกิดมีใครเป็นโรคแล้วเขาจะได้แจ้งคุณถูกนะคนก็จะสมัครใจลงเองแล้วสิ่งที่ผมพูดในรายการอื่นนะพูดไปหลายครั้งแล้วเนี่ยว่าลักษณะอะไรแบบนี้เนี่ยนะพิชวัตรคุณปื้มควรให้บุคคลที่3ทำนะควรจะให้บริษัทที่มันรับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรให้เงื่อนไขของการใช้เนี่ยอย่างครบถ้วนแล้วก็อย่างที่พี่ชูวัฒน์บอกก็คือสมัครใจเพื่อที่จะเข้าไปใช้และคนก็จะอยากเข้าไปใช้ไงครับประเด็นนี้ก็เราก็ถามท่านผู้ชมนะครับเราถามท่านผู้ชมว่าแอปพลิเคชันไทยชนะเนี่ยนะฮะคุณมองแอปพลิเคชันนี้อย่างไรสำหรับคนซึ่งเมื่อวานนี้ไป50สินค้าและร้านค้าต่างๆก็คงจะพอทราบดีว่าคุณจะต้องใช้ QR code scan เราถามว่าอันเนี้ยมันสะท้อนว่ารัฐบาลเนี้ยเป็นรัฐบาลจอมแสนะฮะจอมแสเราใช้คำตัวคำไทยหน่อยสื่อที่ไม่แรงเกินไปไม่ใช้คำว่าเสือกใช่ไหมฮะไม่เพราะผมคิดว่านั้นมันแสก็แรงฮะแสก็แรงแต่ว่าเผือกมันแรงกว่าเผือกโอเคเผือกมันแรงกว่านะฮะทีนี้เกิดปัญหาอย่างนึงหรือไม่มันเป็น contact tracing ที่ work อาจจะมีคนชอบก็ได้คือมีอยู่แล้วคือผมคิดว่าที่เขาออกมาเป็นไทยชนะเนี่ยนะมันเอาไอเดียมาจากไทยแคร์ซึ่งขอการค้าทำหอการค้าทำไว้สำหรับแคชเลสใช่ไหมกับไอเดียของหมอชนะซึ่งหมอชนะเนี่ยโหดกว่านี้หมอชนะโหดกว่านี้หมอชนะเนี่ยใช้ GPS จับเลยคุณจะไปไหนโดนหมดตัวเชื้อไม่ใช่เฉพาะห้างเอาโดรนยิงลงมาเลยตายคาที่เลยก็ดีใช่ไหมไอ้คนไหนมีเชื้อโควิดเขาโดนยิงตู้มเขาอาจจะคิดก็ได้นะมันคงมีคนที่คิดอย่างนั้นอยู่คือแต่ไม่ใช่ประเทศไทยแต่มันมีหลายเรื่องหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณไม่การันตีว่าข้อมูลจะไม่รั่วคุณไม่มีสัญญาใดๆที่จะแสดงความให้คนยินยอมพร้อมใจแล้วก็สองก็คือเก็บข้อมูลนานเกินไปสามมีหลายอันที่ไม่จำเป็นเช่นคุณเข้าห้างพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปตามร้านในห้างไม่มันยังมีสิทธิส่วนบุคคลซึ่งยังต้องรักษาไว้อยู่นะทุกวันนี้ที่ยอมใส่หน้ากากกันมันก็เป็นการให้ความร่วมมืออยู่แล้วพอแล้วจริงๆสำหรับผมเนี่ยก็พอแล้วแต่เขาอยากจะทำแบบนี้กรณีสอบสวนโรคไงแต่ผมว่าเขายังรั่วนะคุณปื้มได้เข้าห้องน้ำห้างไหมถ้าห้องน้ำห้างก็มีเช็คอินเช็คเอาท์ไม่มีฮะไม่มีอันนี้ผมไปยอมแล้วไม่มีไม่มีเหรอเอ้างั้นก็รั่วสิไม่มีโอ้ต้องทำด้วยทั้งที่อาจจะเป็นจุดแพร่เชื้อหลักนะครับห้องน้ำย่อยๆอ่ะชักโครกเนี่ยต้องมีด้วยระหว่างฉี่นี่ต้องมาแก้ด้วยใช่อยู่โถเพราะว่าคุณไหนจะพูดเพราะว่ามันเกิดจากสารข้างหลังไงสารข้างหลังจริงๆไม่ถ้ามันระบาดเนี่ยมันอาจจะระบาดที่โถฉี่ก็ได้เพราะว่าคุณไปยืนตรงนั้นแล้วคุณก็หายใจตรงนั้นแหละอีกคนก็มายืนตรงนั้นก็ต้องสแกนตรงนั้นด้วยสแกนมันให้หมดให้มันรู้ไปประเด็นการเต็มที่อย่าเลยฮะเขาอาจจะอยากก็ได้ไม่คือในมุมนึงเนี่ยผมคิดว่าต้องรณรงค์กันว่าอันนี้มันเป็นแค่สมัครใจเท่านั้นเอาตามที่หมอทวีสินใจผมเนี่ยนะผมคิดว่าจะทำก็ทำขอให้เงื่อนไขมันครบเราก็ยินดีที่จะให้แหละว่าถ้าสมมติว่าเราก็อยากรู้ว่าเราจะไปติดอะไรตรงไหนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเป็นวันไหนอะไรยังไงเราอยากรู้แต่ผมย้ำอีกทีอาจารย์วิโรจน์ว่ามันไม่จำเป็นต้องร้านย่อยๆในห้างไม่ต้องไม่ต้องถูกไหมเพราะเวลาคุณเข้าห้างคุณมีสิทธิ์ที่จะเดินสวนใครอยู่แล้วเพราะนั้นร้านย่อยๆไม่จำเป็นแล้ว